อาจารย์การในโรงครับครับผมนายกฤษิตสิทธิ์รักครับวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องต่อประตูเอกสงนะครับผมเราวันนี้เราเตรียมไม้มา4แบบครับเพื่อการทดลองครับผมแล้วตะปูเบอร์2และเบอร์3นะครับผมอันดับแรกให้หยิบตะปูเบอร์2ขึ้นมาครับผมแล้วนำเข้าไปในช่องจุดนะครับจากนั้นให้นำตัวอุปกรณ์เครื่องตอกปูไปทดลองกับไม้ขนาดที่1นะครับผมผลที่ได้นะครับต่อไปไม้ขนาดที่2นะครับผมตัวตะปู2เดียวครับที่ได้ครับผมไปเป็นไม้ขนาดที่3นะครับผู้2เลยนะครับครับที่ได้ต่อไปเป็นไม้ขนาดที่4นะครับเรามาลองกันดูครับผมผู้2เหมือนเดิมนะครับทำขั้นตอนเหมือนเดิมไปเป็นตะปูเบอร์3นะครับผมขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะครับเป็นจุดเหมือนเดิมนะครับผมเอามาลองกับไม้ขนาดที่1ก่อนนะครับนะครับผมต่อไปเป็นตะปู3ครับไม้ขนาดที่2ครับต่อไปเลยครับไม้อันดับที่3นะครับผมไม้ขนาดที่4นะครับครับผมมาเป็นตะปูเบอร์4ครับผมตะปูเบอร์4ไม้ตัวที่2ครับผมครับไปเป็นไม้ตัวที่3ครับตะปู4ไปเป็นไม้ขนาดที่3นะผมโอเคครับตอนของผู้ประสงค์นะครับผมเราจะมาสาธิตตั้งแต่ตะปูเบอร์2หรือเบอร์5นะครับอันดับแรกเราต้องเลือกที่เบอร์2นะครับผมให้นำตะปูนะครับผมใส่ไปช่องใส่ไปที่เครื่องนี้นะครับผมแล้วก็นำไปทำการคลิปเลยนะครับผมครับตัวนี้ได้ต่อไปคู่เบอร์3นะครับผมให้ทำตามเดิมเลยนะครับเป็นเดิมเลยครับผมครับผมไปยันสักหน่อยนะครับผมต่อไปคู่เบอร์4นะครับครับผมให้ทำการใส่ที่เดิมนะครับครับผมโอเคครับไปตู้5นะครับผมครับครับผมรับที่ได้เป็นอย่างนี้นะครับผมเข้าไปดูครับครับครับผมขอจบการนำเสนอเป็นเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับครับผมขอจบการนำเสนอเป็นแค่นี้ครับครับ